สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะก็หลังจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราลงไปแล้วก็มีคนขอให้รีวิวทารันทูล่านะที่เราเลี้ยงตอนนั้นเหมือนเราก็ถ่ายไวๆเนาะแบบให้เห็นว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนาะก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำคร่าวๆละกันตอนนี้ที่เรามีนะก็จะมีประมาณ15ตัวนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างยังเล็กอยู่เนาะเพราะว่าเราเริ่มเลี้ยงมาตอนแบบเดือนสิงหาปีที่แล้วเนาะส่วนใหญ่ที่เราซื้อก็จะซื้อในไซส์สลิงนะครับสลิงก็คือทารันทูล่าในไซส์เด็กเนาะที่เขายังแบบอยู่ในฟอร์มของตัวอ่อนเล็กๆก็จะมีราคาถูกนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่ทราบเพศเขาเนาะส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาก็คือเป็นไซส์สลิงนะก็บางตัวก็โตเร็วบางตัวก็โตช้าอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด8สายพันธุ์นะแต่จะมีสายพันธุ์หนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ที่เราเลี้ยงรวมไว้8ตัวนะครับก็รวมเป็น15ตัวในเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาถึงตอนนี้เนาะก็มี15ตัวละหลักๆเลยที่เราเลี้ยงนะครับก็จะมีทั้งทารันทูล่าที่เป็นสายดินนะครับแล้วก็ทารันทูล่าที่เป็นสายต้นไม้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้แนะนำทุกตัวนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็จะแบบแอบซ่อนอยู่ใต้ดินก็อาจจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตภาพให้แทนนะครับตัวแรกนะที่เราจะแนะนำก็เป็นทารันทูล่าตัวแรกที่เราเลี้ยงด้วยก็คือน้องพิงโรซี่นะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดชื่อเต็มนะเพราะว่าชื่อเต็มของทารันทูล่าส่วนใหญ่อะจะค่อนข้างยาวเลยแล้วก็จำยากมากเนาะเราก็จะพูดชื่อในการค้าหรือว่าแบบชื่อที่เขาใช้ซื้อขายกันเนาะน้องก็ยังแบบตัวค่อนข้างเล็กเลยนะแล้วก็สายพันธุ์นี้จะโตค่อนข้างช้าด้วยเราก็เลี้ยงน้องตั้งแต่แบบไซส์ประมาณ 1.5 เซนตัวเล็กมากโอ้ดูไม่แน่ใจว่าวันนี้จะจับได้หรือเปล่านะค่อนข้างจะตื่นเลยเราคิดว่าเขากำลังเข้าคาบอยู่นะก็จะแบบมีอาการแบบก้าวร้าวนิดนึงนี่อาการก้าวร้าวของทารันทูล่านะดูได้เลยก็คือเขาจะแบบยกขาหน้านะขึ้นมาแล้วก็ขู่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่าน้องเป็นสัตว์มีพิษด้วยเนาะแล้วก็อารมณ์เขาว่าจะแบบจะมีความดุร้ายอะแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นะความดุร้ายก็จะไม่เท่ากันเนาะก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับถ้าเลี้ยงแต่บางชนิดก็นิ่งๆเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวนิ่งๆก็ถ้าเลี้ยงเนาะก็ต้องมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยว่าแบบเขานิสัยใจคอเป็นยังไงเนาะน่ารักมากขนาดแบบยังตัวเล็กอยู่ก็คือน่ารักมากๆแล้วอะสายพันธุ์นี้คือโตไปอะตรงช่วงหลังของเขาเนาะก็จะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็ขากับก้นเขาก็จะเป็นสีเทาอมน้ำตาลเนาะตัดกันสวยมากน่ารักเนี่ยพอเขารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเนาะเขาก็จะนิ่งแต่เราก็ไม่แนะนำให้แบบจับขึ้นมืออย่างนี้เนาะเพราะว่าทุกตัวมีพิษนะครับทุกสายพันธุ์มีพิษน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราไม่กวนเขาละโอเคตัวต่อไปนะเราลืมบอกไปว่าตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นสายดินนะก็คือจะใช้ชีวิตอยู่บนดินเป็นหลักเนาะตัวต่อไปเราอาจจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนแบบเขาสร้างใหญ่สร้างรังอยู่ใต้ดินเนาะก็คือไม่น่าจะโชว์ตัวแน่ๆล่ะอันนี้ก็คือไทเกอร์ลัมนะครับน้องก็จะเป็นแบบตัวที่สีส้มเนาะแล้วก็ก้นเป็นลายเสือสวยมากก็เป็นตัวที่ใหญ่ตัวหนึ่งเลยของบ้านเราแต่ก็ยังถือว่า
ยังไม่ใช่ตัวที่แบบอยู่ในวัยที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็น้องคนนี้ก็สวยแล้วก็แต่นิสัยเขาจะขี้กลัวนิดนึงนะขี้ตื่นก็ต้องระวังแล้วก็เขามีขนคันเหมือนกันนะครับก็คือเขาสามารถเตะขนคันแบบใส่เราได้ตัวต่อมาอันนี้เราก็ไม่อยากจะรบกวนเขาเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเห็นว่าเขาลอกคราบเมื่อเช้านะครับนี่จะพยายามซูมอันนี้ก็คือน้องโกลเด้นเรดลัมนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันแล้วก็เราก็ได้มาในไซส์ที่เขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังไม่ใหญ่สุดตัวนี้เป็นตัวที่นิ่งที่สุดในบ้านเลยนะแล้วก็เราสามารถแบบจับขึ้นมือได้นิสัยดีมากแล้วก็เหมือนแบบเวลาจับขึ้นมือก็คือนิ่งเหมือนหุ่นเลยแต่ข้อเสียของเขาก็คือตัวเนี้ยพอมันนิ่งมากอะบางทีตอนเราให้อาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยแบบกินในทันทีเนาะเขาก็จะค่อนข้างแบบทำตัวนิ่งๆแล้วก็มาถึงตู้รวมอันนี้นะครับที่เราเลี้ยงรวมกัน8ตัวเนาะเป็นสายพันธุ์ที่แบบสามารถเลี้ยงรวมได้ซึ่งบอกก่อนว่าทารันทูล่าปกติอะสายพันธุ์อื่นๆอ่ะมันจะต้องแบบแยกเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เหมือนแบบอยู่ตัวเดียวแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นในบางสายพันธุ์ที่แบบมันสามารถเลี้ยงรวมกันได้อยู่รวมกันเป็นฝูงอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือบาวฟูลี่เนาะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงเป็นคลิปที่เรารีเฮาเขามาอยู่ในตู้นี้เนาะก่อนหน้านี้เขาจะอยู่ในตู้เล็กก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเขาเพิ่มในคลิปนั้นละกันเพราะว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยคือเขาจะขุดรูนอนอยู่ในโพรงอย่างนี้นะครับรวมกันจะค่อนข้างเห็นตัวยากเลยโอเคสายดินของเราก็จะมี4ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูพวกสายต้นไม้กันเนาะโอเคตัวนี้เราอาจจะต้องแบบไม่รับประกันนะว่าจะได้เห็นตัวเขาหรือเปล่าเพราะว่าพอเป็นสายต้นไม้เนาะเขาจะค่อนข้างแบบขี้กลัวแล้วก็จะรวดเร็วกว่าสายดินเนาะอันนี้คือเราจำลองว่ามีเหยื่อเข้ามาติดในใยเขาเนาะไม่รู้ว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รับประกันหรือว่าจะได้เห็นตัวเขาหรือเปล่านะค่อนข้างขี้กลัวการมากวนเขาแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เราแบบอยากให้เห็นตัวเขาเนาะก็ปกติเราก็จะไม่รบกวนเขาแบบนี้เลยนะโอเคเริ่มออกมาแล้วต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกสายต้นไม้เนาะจะค่อนข้างเร็วมากๆสวยมากต้องคอยต้อนนะครับเพราะว่าเขาเร็วมากจึ๊บๆขึ้นแปลงแล้วตัวนี้ก็นิสัยดีนะครับนิสัยดีตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ก็จะเป็นตระกูลแบบ Avicularia อันนี้จะเป็นสปีชีส์ Variegata นะครับโตขึ้นก็คือเขาจะเป็นตัวสีน้ำเงินเลยเนาะทั้งขาแล้วก็กระดองส่วนก้นจะเป็นสีแดงสดอันเนี้ยเขายังเล็กอยู่ก็เลยจะมีลายที่ก้นเนาะแล้วก็สียังไม่ชัดพวกตระกูล Avicularia ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่แบบสนใจทารันทูล่าสายต้นไม้ที่แบบเขานิ่งๆเนาะเลี้ยงง่ายแล้วก็ใจดีตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้จับเล่นนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตอะในตู้เขาคือเขาสร้างใยเป็นโพรงเลยแล้วก็จะออกมาเฉพาะตอนแบบกินอาหารเนาะโอเคทุกคนมาต่อนะเมื่อกี้ก็คือเกิดเหตุคือน้องกระโดดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับแบบพวกสายต้นไม้นะครับส่วนใหญ่จะกระโดดเก่งเนาะคือมันเป็นวิวัฒนาการของเขานะครับที่เหมือนแบบพอเขาอาศัยบนต้นไม้อย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างใยเป็นโพรงบนต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีทักษะแบบการกระโดดต่างๆต้องระ
ระวังต้องระวังโอเคแต่ก็ต้องพึงระวังเนาะว่าเขามีพิษทุกชนิดนะครับมีพิษทุกตัวโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เราชอบมากๆเลยนะก็คือน้องเวอร์ซี่คัลเลอร์นะครับอันนี้เคยเป็นหนึ่งในตระกูลเอวิคูลาเรียเนาะแต่ก็เหมือนเขาแยกสปีชีส์ออกมาเป็นของเขาเลยตอนเด็กเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็โตขึ้นก็จะเป็นกระดองสีเขียวเนาะแล้วก็ก้นสีม่วงก็ถ้าสังเกตก็คือตระกูลนี้เนาะเขาก็จะแบบเป็นแมงมุมต้นไม้ใจดีเนาะมันจะต่างจากพวกบาบูนหรือว่าอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างเร็วน่ารักมากบางคนก็บอกว่าโตเร็วนะแต่ที่เราเลี้ยงมาก็คือแบบน้องก็โตช้านิดนึงแต่ก็ค่อยๆเลี้ยงไปเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่เหมือนแบบเราถ่ายตอนที่เขาสะท้อนแสงให้ดูนะโอเคตัวต่อมานะก็เป็นเอวิคูลาเรียเพอร์เพลียเนาะอันนี้ก็เป็นตระกูลเอวิเหมือนกันจุดเด่นของตัวนี้คือตอนโตมาเขาจะเป็นแบบสีดำเนาะแล้วก็เป็นประกายสีม่วงทั้งตัวเป็นสายต้นไม้เหมือนกันแล้วก็นิสัยดีแบบเอวิเนาะแต่ตัวนี้ค่อนข้างเล็กเลยตอนเราได้มาคือแบบประมาณ 0.5 เซนนะก็ลอกคาบไป2คาบแหละก็ได้ตัวประมาณนี้ยังเล็กอยู่ถ้าสังเกตคือแบบเขายังไม่มีสีแบบขึ้นเลยอ่ะยังเป็นตัวแบบขาวดำเล็กๆแล้วก็กระโดดเก่งมากยิ่งตัวเล็กเนาะเขาก็จะยิ่งเหมือนแบบต้องระวังตัวเนาะก็จะกระโดดเก่งตัวเล็กจนแบบกล้องไม่โฟกัสเลยมาถึงตัวสุดท้ายแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายเนาะที่เราเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นทารันทูล่าต้นไม้เหมือนกันแต่เขาจะอยู่ในตระกูลที่ค่อนข้างดุเนาะก็คือปานามาบอนนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะจับขึ้นมือได้หรือเปล่าเพราะเขาค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็แบบก้าวราวนิดนึงแล้วก็สารภาพว่าตัวเนี้ยไม่เคยจับมาก่อนด้วยอาจจะโชว์ให้ดูในกล่องเร็วมากแต่ตัวเนี้ยแบบเราได้มาก็คือเขาแบบค่อนข้างโตแล้วแหละโอเคเราอาจจะโชว์ให้ดูในกล่องนะก็คือยังไม่กล้าจับจริงๆข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่มีขนคันนะครับเป็นทารันทูล่าที่แบบไม่เตะขนคันเนาะแล้วก็เป็นทารันทูล่าต้นไม้ที่แบบตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็สีสวยมากตรงกระดองถ้าสังเกตคือมันจะเป็นสีทองๆเนาะขนาดแบบอันเนี้ยเขาแบบยังไม่ใช่ตัวเต็มวัยอ่ะแล้วก็ตรงขาก็คือจะมีขนฟูๆอย่างนี้สีน้ำตาลอมชมพูเนาะแต่ข้อเสียอย่างที่บอกก็คือว่าเขาตื่นมากๆแล้วก็เร็วแล้วก็พอเป็นพวกสายต้นไม้อย่างเงี้ยคือพิษแรงเลยก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งเท่าไหร่แต่ดูวันนี้ก็ดูอารมณ์ดีหรือเปล่าแต่วันนี้มันอารมณ์ดีใช่กินเยอะมากครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่เนี่ยถ้าสังเกตก็คือเขาอารมณ์ดีนะเพราะว่าเขาไม่ขู่เลยเห็นสีทองชัดมากโอ้โ
อึเป็นที่เรียบร้อยโอเคเราจะไม่กวนน้องแล้วนะก็เดี๋ยวเก็บเขาเข้ากล่องเนาะเราก็มีแผ่นจารีเฮาให้เขานะครับเพราะว่าตอนนี้กล่องเขาเล็กมากก็ซื้อกล่องอะไรเรียบร้อยแล้วคิดว่าอาจจะได้ถ่ายเก็บไว้ให้ดูเนาะเวลาเราแบบรีเฮาพวกแมงมุมหรือว่าตัวอ่อนที่เป็นสลิงเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มาแค่แนะนำเนาะส่วนวิธีการเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามีใครสนใจก็คอมเมนต์เอาไว้เราอาจจะมาทำแยกเนาะเพราะคิดว่าถ้าคลิปนี้อธิบายทางวิธีเลี้ยงแล้วก็จัดตู้ไปเลยอาจจะยาวมากก่อนหน้านี้เนาะเราก็ได้ถ่ายวิดีโอที่เรารีเฮาเจ้าตัว2ตัวนี้แล้วก็ตู้ใหญ่ไว้คิดว่าอาจจะได้ลงหลังจากนี้เนาะก็เราก็ยังเป็นมือใหม่มากๆนะถ้าแบบมีข้อไหนที่แบบเราทำผิดหรือว่าทำแบบเลี้ยงไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยสามารถแบบมาคอมเมนต์ได้เลยถ้าโดนกัดพาไปโรงพยาบาลด้วยนะตัวใหญ่สุด